ความโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยววิญญาณไร้ซึ่งผู้ใดเคียงข้างอ้างว้างเศร้าโศกความรู้สึกเหล่านั้นไม่ว่าใครก็ไม่อยากแบกรับไม่ว่าจะเป็นคนหรือผีก็ตามสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องเพื่อนเฮียนโรงเรียนหลอนตอนที่11เพื่อนร่วมห้องหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook Instagramไม่รอช้าเรามาเปิดเรื่องกันที่หนูน้อยนีน่าซึ่งเธอจับได้ว่าคุณลุงได้มากวนเธอหลับไหลในยามวิกาลด้วยความเป็นกังวลนีน่าเลยฟ้องป้าชูป้าญาติคนเดียวที่เหลือของเธอบอกว่าเธอนั้นโดนคุกคามเมื่อคืนป้าชูเห็นท่าไม่ดีกลัวว่าสามีจะเอาหลานในสักวันและคิดแผนการย้ายนีน่าไปอยู่ที่อื่นถึงแม้ป้าชูจะรู้ว่าสามีของตนไม่ดียิ่งไรแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรได้แต่ย้ายนีน่าไปพักอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของหลานก่อนที่ทุกอย่างมันจะแย่เกินไปนีน่านั้นชักน่าสงสารเธอเปลี่ยวเหงาไร้ซึ่งสหายเคียงกายนั่นก็เพราะว่าเธอเพิ่งย้ายกลับมาประเทศไทยเพื่อมางานศพผู้เป็นพ่อและบ้าชูคือญาติคนเดียวที่เธอเหลืออยู่และบ้าชูก็พาเธอมาส่งที่คอนโดอยู่ที่นี่ไปก่อนละกันแล้วยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีไม่ทันจะขึ้นตึกนีน่าก็สัมผัสได้ว่าวัยรุ่นแถวนี้จ้องมองเธอแปลกมันน่าดึงดูดตรงไหนแค่ลูกครึ่งหน้าตาดีเดินผ่านทำไมต้องจ้องมองบานจะกลืนกินระหว่างที่ขึ้นลิฟต์ไปนีน่าก็พูดกากับป้าว่าทำไมป้าไม่ส่งหนูกลับอเมริกาหรือเป็นเพราะค่าเลี้ยงดูหนูใช่ไหมซึ่งป้าก็โต้ตอบด้วยความเยือกเย็นข่าวร้ายคือแม่แกไม่อยู่แล้วและข่าวดีฉันคือญาติคนเดียวที่แกเหลืออยู่และป้าก็มาส่งเธอที่คอนโดป้ายังบอกว่าเธอกลับมาในจังหวะที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ป้ามีภาระต้องรับผิดชอบช่วงนี้เป็นเรื่องของบริษัทนะซึ่งนีน่าก็โต้ตอบอย่างไม่สุภาพเท่าไหร่ว่าขอโทษทีที่แม่หนูดันมาตายตอนที่ป้ายุ่งๆทำให้ป้าต้องลำบากซึ่งนั่นทำให้ป้าไม่พอใจเลยพูดจาแดกดันไปว่าพ่อแกเคยอยู่ที่นี่พยายามจะจัดโชว์อะไรสักอย่างแต่สุดท้ายมันก็ผิดพลาดเจ๋งไม่เป็นท่านั่นก็เพราะว่าพ่อของนีน่าเป็นนักมายากลชื่อดังแต่ก็ต้องจากลาไปก่อนวัยอันควรป้าทิ้งให้นีน่าอยู่ที่นี่แล้วจะเอายังไงต่อไปค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวว่างๆป้าจะมาหานีน่าจำเป็นต้องรับเคราะห์นี้ไปเบื้องล่างก็มีแต่วัยรุ่นเกเรดูไม่เป็นมิตรเพื่อนก็ไม่มีโชคยังดีที่โลกใบนี้มีนวัตกรรมที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตทำให้เธอสามารถติดต่อกับเพื่อนสนิทที่อยู่ในอเมริกาผ่านเครือข่ายออนไลน์นั่นก็คือเจมี่เพื่อนที่เธอรักมากที่สุดเธอได้แต่ระบายให้เพื่อนฟังว่าช่วงชีวิตช่วงนี้มันแย่และอัปลีมากแค่ไหนเธอต้องอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาถึงแม้จะพัฒนาแล้วแต่ก็ได้แค่นี้ลำพังคนเดียวของกินก็ต้องหาเองเธอรอนได้ออกไปหาของกินสำหรับเธอแล้วเพียงแค่นมกับไข่และกล้วยไม่กี่หวีก็น่าจะพอประทังชีวิตได้อยู่ยาที่เหลืออย่างป้าชูก็พอจะโอเคแต่ผัวป้าชูนี่สิมันย่องเข้ามาตอนที่ฉันหลับในขณะที่นีน่ากำลังระบายให้เพื่อนฟังจู่ๆไฟฟ้าก็ดับอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีสวยซ้ำสวยซ้อนซะจริงในความมืดมิดนีน่าได้คลำมือหาโทรศัพท์และด้วยความที่มองไม่เห็นทำให้เธอเดินไปชนกับฟองไข่ที่เธอเพิ่งซื้อมาทำให้มันตกแตกลงพื้นอดแดกไปทั้งแผงน่าเศร้าเสียจริงในเมื่อไม่มีอะไรทำก็เหลือแค่ต้องข่มตานอนให้หลับก่อนหลับไหลนีน่าได้แต่จ้องมองรูปครอบครัวที่ผาสุกมีพ่อแม่และเธอด้วยความอาลัยและคิดถึงก่อนจะเผลอหลับไปในยามวิกาลแต่ทว่าในค่ำคืนนั้นนีน่ากลับได้ยินเสียงตะกุกตะกักดังมาจากในห้องเสียงที่ว่าปลุกให้เธอตื่นจากการหลับไหลเมื่อเธอเหลียวหลังมองทำให้เธอต้องตกใจในมุมห้องที่มีแต่ความมืดมิดเธอมองเห็นเงาใครลางๆอยู่แต่เมื่อเพ่งสายตามองดีๆก็ต้องโล่งใจมันเป็นเพียงแค่เสื้อที่ถูกแขวนเอาไว้ค่ำคืนแรกที่มานอนที่นี่ก็เดินซะแล้วเธอทำได้แค่มุดผ้าห่มและรอเวลาให้ค่ำคืนนี้ผ่านไปเมื่อตะวันรุ่งสางอาทิตย์สาดส่องนีน่าก็ตื่นขึ้นมาล้างหน้าล้างตาและในห้องน้ำก็มีบางสิ่งที่ทำให้เธอแปลกใจคือแปรงฟันของเธอมันเปียกน้ำมีร่องรอยผ่านการใช้งานมาก่อนซึ่งมันก็ไม่น่าเป็นไปได้เนื่องจากในห้องนี้มีเธออยู่เพียงลำพังนำซ้ำมันยังไม่พอไข่ที่เธอทำตกแตกเมื่อคืนมันไม่เหลือร่องรอยของไข่อยู่เลยมีแต่ภาชนะพลาสติกที่ถูกทิ้งเอาไว้เธอเริ่มลังเลและเริ่มประหลาดใจกับห้องนี้ด้วยความใจกล้าของเด็กฝรั่งไม่กลัวผีและงมงายเหมือนเด็กไทยเธอเลยออกสำรวจไปทั่วห้องทุกซอกทุกมุม
จนมั่นใจแล้วว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่พบเจอแค่เพียงเฟอร์นิเจอร์กับข้าวของที่ถูกเก็บเอาไว้อย่างเป็นระเบียบและเพื่อความแน่ใจว่าค่ำคืนนี้จะไม่เจออะไรนีน่าล็อกประตูทุกบานอย่างแน่นหนาเมื่อมั่นใจว่าทุกอย่างเรียบร้อยเธอก็ออกจากห้องเพื่อไปสำรวจด้านนอกสักหน่อยจนมาเจอกับไอปิวโปรโมทนั่นก็คือตัวไปนิวยอร์กในราคาถูกซึ่งนี่อาจจะเป็นหนทางเดียวที่ทำให้เธอได้กลับบ้านถ้าป้าไม่ช่วยเธอก็ต้องช่วยตัวเองนีน่าคำนวณทรัพย์สินที่เธอมีอยู่และตีราคาเพื่อแลกกับตั๋วเครื่องบินกลับบ้านเก่าซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะมีตังค์อยู่แค่เล็กน้อยเธอจำใจต้องตีราคาโน้ตบุ๊กนาฬิกาและเครื่องประดับต่างๆเพื่อแลกมาเป็นเงินดูสิจะพอไหมกับค่าใช้จ่ายที่เธอต้องใช้ในการเดินทางแต่ก็ดูเหมือนว่าของเธอมันยังไม่พอเธอเลยออกสำรวจห้องหลังนี้ดูสิว่ามีอะไรพอตีราคาได้บ้างซึ่งการค้นหาทำให้เธอได้เจอกับตู้เสื้อผ้าของพ่อซึ่งเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อตัวเก่งที่พ่อเธอชอบใส่เธอจำได้เมื่อได้สัมผัสมันก็ทำให้นีน่ารำลึกถึงผู้เป็นพ่อนั่นอาจจะเป็นข้อดีข้อเดียวของที่นี่คือมีข้าวของของพ่อและแม่อยู่ทำให้เธอรู้สึกเหมือนพ่อและแม่อยู่เคียงข้างเธอความรู้สึกเหล่านั้นเธอได้บอกเล่าให้กับเจมี่เพื่อนสนิทฟังซึ่งเจมี่ก็บอกให้นีน่าคิดดีๆเธออยู่คนเดียวนะเธอคิดไปเองหรือเปล่าและจู่ๆเจมี่ก็เริ่มออกอาการบอกกับนีน่าว่าอะไรอยู่ข้างหลังเธอหน้าซึ่งนีน่าก็สัมผัสได้จริงๆเธอบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่เมื่อเธอหันหลังไปก็ต้องผวาอีกครั้งกับเสื้อผ้าที่ถูกแขวนเอาไว้และเมื่อหันกลับมาหน้าจอเธอก็ต้องตกใจนั่นก็เพราะว่าเจมี่ใส่หน้ากากมาหลอกเธอแต่นีน่าก็พอจะรู้ถึงสันดานของเพื่อนรักไม่เอานะเจมี่ฉันไม่ใช่คนขวัญอ่อนนะจีน่าก็บอกเล่าถ้าเธอลองคิดดูดีๆเรื่องที่เธอเล่ามาทั้งหมดทั้งเรื่องใครเรื่องแปลงอาจจะเป็นเธอคิดไปเองก็ได้ถ้าไม่แน่ใจเธอก็ลองตั้งกล้องดูสิบางทีอาจจะเป็นตัวเธอเองที่ลุกขึ้นมาละเมอเพราะความคิดอะไรประมาณนั้นในขณะที่สองสาวสนทนาคุยกันดูเหมือนว่าพาม่านในห้องจะมีการเคลื่อนไหวทั้งที่หน้าต่างทุกบานถูกปิดเอาไว้เวลาล่วงเลยจนมาถึงเที่ยงคืนนีน่าเริ่มง่วงเธอเลยบอกลาเพื่อนและวางสายไปก่อนจะนอนก็ขอหาอะไรกินสักหน่อยเปิดตู้เย็นมานมที่ซื้อมาเมื่อวานมันก็เหลือแค่กล่องแถมกล้วยทั้งหวีก็เหลือแค่ไม่กี่ลูกมันเกิดอะไรขึ้นประตูก็ถูกล็อกอย่างแน่นหนาเพื่อความมั่นใจนีน่าเลยเอากล้องส่วนตัวของตนบันทึกวิดีโอและอัดเก็บเอาไว้ดูซิว่าค่ำคืนนี้จะมีอะไรหรือเปล่าและเมื่อเธอกลับไปที่ห้องน้ำเพื่อแปรงฟันน่าแปลกแปรงฟันของเธอมันช่างยุ่งเหยิงเหมือนมีคนใช้งานจริงๆทุกอย่างมันเริ่มรุมเร้าแทบไม่เธอหวาดกลัวมีแค่รูปแม่กับรูปพ่อในมือถือเท่านั้นที่เธอพอจะระบายความเศร้าโศกนี้ได้และเธอก็บอกลารูปของพ่อแม่ก่อนจะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จและหลับไหลค่ำคืนนั้นเวลาประมาณ3:00มือปริศนาได้มาสัมผัสเส้นผมของเธอทำให้เธอสะดุ้งตื่นอย่างงงงวยเธอรีบคำหาโทรศัพท์เพื่อเพิ่มแสงสว่างแต่โทรศัพท์กลับไม่ได้อยู่ที่หัวเตียงมันกลับถูกวางเอาไว้บนเตียงน่าแปลกมันเคลื่อนย้ายได้ยังไงและเมื่อเธอเปิดโทรศัพท์มาดูรูปของพ่อยังคงเด่นตั้งงาและเมื่อสไลด์หน้าจบไปเรื่อยๆก็ต้องตกใจเนื่องจากภาพตัดไปมันเป็นภาพของเธอที่กำลังนอนอยู่และรูปนี้ก็เพิ่งถ่ายมาได้สดๆร้อนๆเธอหวาดกลัวมากทำอะไรไม่ถูกสะดุ้งตัวขึ้นมาจากเตียงและเท้าของเธอก็สัมผัสเข้ากับกิฟที่เธอเก็บเอาไว้ในห้องน้ำทำไมมันถึงมาอยู่ข้างเตียงหรือว่าห้องนี้อาจจะมีคนอื่นอยู่จริงๆในเช้าวันต่อมานีน่าไม่ลังเลเลยที่จะแปลเปลี่ยนทรัพย์สินที่เธอมีอยู่เป็นตั๋วเครื่องบินที่พร้อมสำหรับการเดินทางอยู่ต่อไปคงหวาดผวาหน้าดูแต่ไม่ทันจะกลับถึงคอนโดแก๊งวัยรุ่นก็มาไล่ล้อมเธอนีน่าได้แต่วิ่งหนีอย่างสุดตีนดิ่งตรงมาที่ลิฟต์กลับเข้าห้องด้วยความรวดเร็วโชคดีที่ตนไม่เป็นไรเมื่อมาถึงที่ห้องเธอก็รีบจัดกระเป๋าเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางแต่ก็มีของอีกสิ่งหนึ่งที่เธอลืมเก็บนั่นก็คือกล้องที่เธอได้แอบถ่ายเอาไว้เมื่อสำรวจดูในกล้องเธอก็ต้องผวากับบางสิ่งบางอย่างที่ค่อยๆคลืบคลานออกมาจากเตียงนั่นคือคนผีหรือปีศาจกันแน่ที่แน่ๆร่างกายของมันไร้ซึ่งเรี่ยวแรงผอมแห้งมีแต่กระดูกแต่เป็นกระดูกที่สามารถดัดงอผิดแปลกจากมนุษย์มนาทั่วไปตลอดมาเธออยู่กับสิ่งนี้หรือและมันซ่อนอยู่ใต้เตียงโดยตลอดหรือไงด้วยความสงสัยเธอเลยใช้กล้องมือถือค่อยๆหย่อนลงไปด้านล่างเพื่อถ่ายรูปและเมื่อกดชัตเตอร์ภาพที่ได้กลับมามีแค่พื้นที่ว่างเปล่าพร้อมกับเศษไข่ที่โปรยปลายจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ไหวเธอร้อนรนหยิบกระเป๋าจนทำให้กุญแจห้องตกและมันก็ไหลลงไปใต้เตียงนีน่าไม่กล้าอื้อมมือไปหยิบมันมาเลยใช้มีดในครัวเพิ่มระยะในการเขี่ยข
ุญแจเคลียร์กุญแจออกมาจากเตียงอย่างช้า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 และเธอก็ได้มันอย่างง่ายดายโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอรีบดิ่งตรงไปที่ประตูเพื่อเปิดประตูที่ล็อกอยู่ในขณะนั้นเองเธอก็รู้สึกวิงเวียนศีรษะมึนงงอย่างกระตุกอยู่ในภวังค์ร่างกายของเธอโซซัสโซเซโชคดีที่มีเบาะรองรับร่างกายเธอเอาไว้ไม่เช่นนั้นหัวอาจจะกระแทกถ้าลุกไปตอนนี้คงจะหน้ามืดแน่นีน่ารีบกล้องของตนขึ้นมาเพื่อดูให้แน่ใจว่าเจ้าสัตว์ประหลาดที่เธอเห็นมันอยู่ตรงไหนและเมื่อสังเกตส่องมองดูดีๆเธอก็ต้องกรีดลั่นออกมาเนื่องจากเจ้าสัตว์ประหลาดที่ว่ามันค่อยๆเก็บกระดูกและร่างกายของตนลงไปใต้เบาะที่เธอนอนทับอยู่นีน่าได้แต่กรีดพยายามลุกขึ้นยืนแต่ร่างกายก็ไม่สามารถลุกได้อย่างกับมีอะไรมากดดันเธอเอาไว้มีแค่แขนที่ยังสามารถขยับเขยื้อนได้เธอเลยใช้มีดในมือทิ่มแทงไปที่เบาะซ้ำไปซ้ำมาจนสามารถรวบรวมกำลังและลุกขึ้นยืนได้เธอได้แต่วิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหนก็เจอแต่ทางตันเนื่องจากห้องมีทางออกอยู่แค่ทางเดียวแถมในห้องยังมีเศษซากกล้วยและเปลือกไข่ที่เธอซื้อมาแสดงว่าเจ้าสัตว์ประหลาดนั่นคงอยู่ได้ทุกที่เธอตั้งสติและหยิบมือถือโทรหาป้าชูเมื่อป้าชูรับสายเธอก็พยายามบอกเล่าในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ป้าชูกลับตอบแค่มาว่ามีอะไรนี่นาโทรมาดึกๆทำไมนี่นาป้าไม่ได้ยินเสียงหลานเลยเกิดอะไรขึ้นมีอะไรหรือเปล่าสัญญาณมือถือขาดหายในยามที่เธอต้องการใช้พอดีนี่นาคงจะพึ่งป้าไม่ได้งานนี้คงต้องพึ่งพาเพียงแค่ตัวเองถ้าไม่สู้ก็คงไม่รอดมีมีดเล่มเดียวก็อาจจะต่อสู้กับพวกมันได้เธอออกสำรวจไปทั่วคอนโดจนมาเจอกับห้องนึงที่มีหุ่นวางอยู่ถึงแม้หุ่นนั่นจะทำให้เธอตกใจแต่เมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็รวบรวมความกล้าเข้าไปในห้องที่แสนมืดมิดและเธอก็ได้เจอเข้ากับตู้อัตถานที่เก็บซึ่งความลับทุกสิ่งในนั้นมีข้อมูลการแสดงโชว์ต่อไปของพ่อเธอเป็นมายากลที่แปลกใหม่อย่างไม่มีใครเคยแสดงมาก่อนนั่นก็คือมหัศจรรย์มนุษย์ไร้กระดูกพ่อของเธอได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์ที่มีกระดูกอ่อนจนสามารถดัดและงอได้ทุกรูปแบบโดยที่ไม่เกิดอาการบาดเจ็บใดๆทำให้เธอเข้าใจเลยว่าสิ่งที่อยู่ในห้องนี้ไม่ใช่ผีหรือปีศาจใดๆมันเป็นเพียงแค่มนุษย์ที่มีความผิดปกติทางด้านร่างกายอยู่ภายนอกมันอาจจะเป็นตัวประหลาดแต่ถ้าอยู่กับพ่อเธอมันคือสิ่งมหัศจรรย์นี่นาเมื่อเข้าใจทุกสิ่งเธอก็เรียกมันออกมาเธอไม่ต้องกลัวฉันนายก็เหมือนฉันเป็นตัวประหลาดที่ไม่มีใครต้องการเป็นตัวประหลาดที่โดนทอดทิ้งฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะโดยวาจาที่เกลี้ยกล่อมของนีน่าเจ้าปีศาจนั่นก็ยอมคลื่นคลางออกมาจากความมืดเปิดเผยใบหน้าให้เธอเห็นและนีน่าก็เกลี้ยกล่อมมันต่อไปสวัสดีเธออยู่กับเรามาตลอดเลยสินะใช่ห้องนี้เป็นของเธออยู่กับเราถ่ายรูปเราเธอชอบเราใช่ไหมเจ้าตัวประหลาดนั่นแทบไม่ได้มีท่าทีก้าวร้าวนีน่าก็พอสัมผัสได้ว่ามันชอบเธอจริงๆเพราะโดยตลอดมาที่เธออยู่ในห้องนี้มันไม่เคยคิดทำร้ายเธอเลยสักครั้งถึงแม้รูปร่างมันจะดูอัปลักษณ์แต่ก็ใช่ว่ามันจะเป็นตัวร้ายนีน่าได้ส่งกระเป๋าเดินทางให้กับมันและบอกกับมันว่าพรุ่งนี้เราจะไปจากที่นี่เธอจะไปกับเราไหมสิ้นเสียงนีน่าพูดเจ้าตัวประหลาดก็ค่อยๆคลืบคลานเก็บคองอเข่าและเคลื่อนตัวเข้าสู่กระเป๋าเดินทางของเธออย่างไม่รีรอซึ่งท่วงท่าการเก็บคองอเข่าของมันทำให้นีน่าถึงกับตาเบิกกว้างเมื่อมันปิดซิปอย่างสนิทนีน่าก็ยกมันขึ้นเธอตัวเบากว่าที่คิดนะพรุ่งนี้ฉันจะกลับบ้านเก่าของฉันส่วนเธอก็กลับบ้านเก่าของนายไปซะนีน่าใช้โอกาสนั้นในการเวียงมันให้ล่องลอยผ่านระเบียงและตกลงไปเบื้องล่างเธอเหลือบมองผลงานที่เธอทำมีรอยเลือดค่อยๆไหลออกมาจากกระเป๋าเมื่อทุกอย่างเสร็จสรรพนีน่าก็รีบเก็บข้าวของเพื่อหนีออกไปจากที่นี่และขึ้นรถเดินทางเพื่อดิ่งตรงไปที่สนามบินโดยที่เธอก็พลาดข้อมูลบางอย่างที่เธอไม่ได้สังเกตในตู้อันตรธานนั่นก็คือว่าสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์ไร้กระดูกในป้ายโปสเตอร์มันเขียนคำว่าทวินที่แปลว่าฝาแฝดอยู่ซึ่งไม่ต้องเดา ว่าแฝดของมันอยู่ที่ไหนกระเป๋าของนีน่ามี2ใบซึ่งอีกใบนีน่าก็กำลังใช้มันในการหนุนนอนโดยที่เธอก็ไม่ทันสังเกตว่าซิปของกระเป๋ากำลังถูกเปิดออกจากด้านในอย่างช้าๆและแล้วตอนที่11ก็ได้จบลงเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย